แต่เนี่ยพอถึงจะต้องจับไปได้เกียร์เกียร์ก็เป็นเพราะเกียร์ก็ต้องวิ่งโบกธงไปก่อนอยู่หน้าบ้านนี่ถึงซื้อยาให้กินกันเพลเยอะเฮ้ยอาบน้ำเดินแบบปุ๊บเก็บข้าวเก็บอ้าวตั้งแกขวดเยอะนี่กินเรียนดนตรีอายุเรียนกับพ่อตอนถือว่างี้เวลามีงานวัดข้างๆบ้านนะนะสาวสองคนจะอุ้มไปเที่ยววัดบางกุฏีหน่อยแต่เราจะเดินแกไม่ยอมให้เดินแกตัวหลานเหนื่อยจะอุ้มไปถึงวัดแกก็ไปวางไว้วงปีพาพาที่ทำลิเกอ่ะแล้วแกก็ไปเที่ยวกันสองคนนะสองคนผู้หญิงผู้ก็ยังไม่ได้แต่งงานแกก็เอาวางไว้ตรงวงคล้องผมพายอดผมคล้องอ่ะก็นั่งดูก็ตีเกไม่ได้ดูไม่ดูเกดูพัดเครื่องคู่นะเขามาทำนั่งคล้องใหญ่คล้องเล็กแล้วมีกลองแบบกลองเด็กๆกลองมันตีลำตุ้มเข้าเลยทีเดียวนึกด้วยใจนะแล้วก็นะเล่นตอนเด็กนั้นยังจำคนตีได้เลยแล้วคนตีนะคนตีทุ้มคนตีกลองคนตีตะโพนแล้วพอโตรู้ภาษาแล้วพอเรียนอยู่บ้านเทเนะแล้ววัดโพก็ที่บ้านเทเนี่ยสามัคคีกันเวลาวัดโพเขามีงานเขามีผ้าแล้วพวกที่มาทำนักศิษย์วัดโพงามพวกที่มาทำผ้าตอนนี้แล้วมารู้ตอนหลังว่าคุณตีตะโพนชื่อตะพรอยจะอยู่บ้านเทแล้วก็วัดโพเวลามีเครื่องใหญ่วัดโพงามนะที่ติดกับบางกอกแฟเวลามีเครื่องใหญ่ก็ต้องมาเอาเหล็กที่บ้านมีวะเหล็กเขาไม่มีแล้วเป็นลูกศิษย์เตี๋ยเทหมดเลยวะเขาลูกศิษย์วัดโพงามโพงามนั่นครูพิมพ์พลาดก็ไม่มีแน่นอนนะถ้าครูแตรแล้วก็เกรงครูพัดพ่อจ่าพิษที่อยู่ตำรวจนะมันละลูกบางทีแล้วครูพัดสมัยนั้นที่กองดุริยางค์ที่แม่เมย์เขาเป็นทหารกองดุริยางค์รุ่นนั้นตอนนี้มันล้มไปอย่างนั้นนะแล้วครูพัดเนี่ยสอบอยู่วัดโพสอบแตรสอบโน้ตสอบวนด้วยแต่ครูเพื่อครูเพื่อนี่ก็เรียนแล้วก็โค้งครูเพื่อพ่อนะอีอันเนี้ยสารานสารานเลยเรียนตลอดเนี่ยเขาเรียนไม่โค้งเขาคุณเป่าฟินยังปีพาดผมไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่แต่โดยส่วนใหญ่ในดนตรีมันก็จะเป็นปีพาดกันด้วยจะขึ้นสายคอนเสิร์ตครับผมไม่ได้เรียนหรอกมันชื่อได้เองเพราะว่าได้ขึ้นปีพาดแล้วมันไปปลุกนะถ้าไปเรียนปีพาดก่อนเนี้ยดีโตมันแตกอยู่ในหมอกแล้วสองเสยมันเล่นได้เลยถ้าเรียนคล้องวงมาก่อนนะสนับปีพาดมาแล้วเนี่ยซอนี้ไม่ต้องเรียนรู้สายเสยแล้วตั้งให้ได้แล้วเสียงเสยแล้วตั้งพ่อแกก็แล้วเรียนซอว่าก็พ่อสี่เนี่ยผมก็เห็นเลยเนี่ยผมจำได้แล้วเต้นพ่อก็สี่ซาร์แล้วก็ทำหน้าที่สองพื้นก็ทำไปสมัยเรายังไม่เกิดแกทำเองได้เราเองได้รางเลยแต่เป็นช่างไม้แล้วคุณพ่อคุณครูเอาไม้ผสมนะไม้ผสมเนื้อแม่งหลังหลังกันเลยแล้วมีฝุ่นเล็กฝุ่นสั้นแค่นี้รางสั้นตีตุ๊กตาแค่นี้มีความเท่แต่ไว้อยู่บ้านปู่ก่อนยังไม่ได้ขนมาบ้านแถวบ้านที่อยู่กับยาชอนหลังเลยไอที่ไปงานนั่นแหละบ้านเกิดสวนนะนั่นแหละบ้านเกิดอยู่นั่นแหละรวมมันหมดเลยคิดมันไม่ได้แยกครอบครัวแม่ก็นอนไม่เลยอีตอนเด็กๆมันก็คิดเล็กๆนั่นแหละพอสักพักเดี๋ยวน้าเราซื้อขนมมาให้สิงแล้วเขาก็ชวนกลับบ้านมันก็บ่ายสามโมงแล้วนั่งแต่ไหนนั่งแต่กี่โมงกูนั่งแต่กับตอนเพลงแต่พักเคพักแล้วก็นั่งอยู่นั่นแหละพักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนะแล้วนะเขาชวนกลับมากลับบ้านนะตั้งใจนะที่กลับก็กลับก็ซื้อขนมมาให้แต่ว่าอุ้มเขาเองผมไม่ต้องอุ้มเลยผมเองดีกว่าเขากลัวล้มเดินก็ตั้งตาเรื่อยๆมาไปถึงบ้านเขานาตอนแรกแม่ฟังว่ามันไม่ไปไหนหรอกพี่มันไม่เคยหรอกมันนั่งอยู่คอมันดูตีนนะแม่ก็ว่าแล้วยิ้มแล้วบอกแม่ผมอยากไปแล้วทำไงแล้วแม่ก็
ไม่จะยากง่ายเลยเพราะเมื่อกลับมาเขาจะบอกกับพี่สาวแน่พ่อก็ไปสวนทีแรกยังไม่นึกคิดไม่ใจเรียนนะเนาะเห็นก็ตีกันชอบแล้วเนี่ยมันติดใจเขาวะคนที่สุดพ่อเขาว่าจะเรียนป้าเรียนสิครับผมก็เห็นก็ตีมาเนี่ยมันพร้อมมาดูของเกินมันมีด้วยของดังตุ้มๆเราไม่รู้ว่าของจัดกันเลยมันเข้ากันดังตอนนี้เตยมันก็เชิดตุ้ม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 แล้วใส่นั่งมองเตยตามคนเตยได้ทำไมนะตามหน้าได้แต่เราไม่รู้จักครับคุณเตยหน้ามาดูที่หลังชื่อเสิร์ฟนี่เขาอยู่วัดจันทรามนั่นแหละเขาอยู่แถววัดโพนั่นแหละบ้านเขาจันเสิร์ฟเขาพ่อเขาชื่อตังหนิงเป็นนิเกเก่าแต่พี่สาวเขาชื่อทองดีเป็นนางเอกเก่าจักหมดจนโตนี่เตียนะที่เขาด้วยเพราะว่านมไม่ต้องกลัวจนหรอกไม่ร้องให้จนหรอกอย่างเด็กกูว่าอายุ14ขวบเตียนะที่เกแล้วที่เทใช้ตีเกบอกเตียเดี๋ยวผมจนเองลุงตีคล้องเลยเองไม่ต้องกลัวจนหรอกเพราะว่าเนี่ยจะสอนเลยในทางอ้อมเลยนะเขาบอกเนี่ยนะที่เกไม่ต้องไปสอนนะไม่ต้องไปเรียนหรอกเดี๋ยวก็ตีได้ทำละครจะต้องใช้ให้ตีแล้วนะอีกละครติดกับบ้านเจเทละครมนุษย์เวลาก็ตีก็บีก็บอกเอางั้นมองเห็นมันอยู่ริมแม่น้ำด้วยกันแต่บ้านเจเทก็อยู่ตรงข้ามวัดโบสถ์นะมันจะมีเทนะเดี๋ยวบ้านละครก็เยอะมาติดบ้านละครจนปัจจุบันนี้ติดสะพานเลยติดยาวๆเช่นนั้นแหละบ้านยมนกหรือว่าเจเทก็ขัดติดนิดหน่อยจะเทตอนไหนมองเข้าไปไม่มีด้วยกูจะแตกไปแล้วไงไม่รู้ตอนนั้นเทมีเทเนี่ยเสร็จแล้วเวลาละครก็ตีก็มีก็บอกให้เขาซ้อมนะไอ้เราอยู่บ้านแล้วต่อมันวางมันแถวแล้ว11ลูกเทๆก็มีกองมากสองทัศเนี่ยโอ้โหสวยสวยทั้งนั้นอ่ะแล้วก็ลุ้มต่ำตุ้มเอามือครับลุ้มต่ำตุ้มก็ตาแล้วก็มองก็ตีก็มีก็บอกเลยแย่เลยลุ้มต่ำตุ้มก็ตุ้มต่ำตุ้มลูกสาวมันนกมาชอบเราอีกยุ่งใหญ่ตอนนี้พวกลูกเทๆเรา5คนพี่ทาพี่ถิ่นเนี่ยเขาแกล้งเราและไอ้เทืองไอ้เทืองนี่เขาออนตอนประครู3ปีแล้วก็ไอ้ทวัตทวัตผู้ชายคนเดียวและไอ้ลุงทิพย์คนไอ้ลุงทิพย์ลูกอยู่ในนั้นเลี้ยงมันทิพย์มันปีเดียวกับน้องที่บ้านสวนนี่ที่บ้านพ่อเนี่ยน้องสาวปีมาใหม่เหมือนกันอุ้ย7แล้วปีมาใหม่ตอนนี้มันก็ติดอะนอนก็ต้องนอนมันปกกับมันมันไม่นอนกับแม่ลิ้นไม่แฟนเตะถึงในลิ้นใช่ไหมไม่นอนแล้วในลิ้นก็บอกทำไมนอนด้วยตัวมันนอนแบบแฟนนั่นแหละบอกมันยุงกัดเราไม่ได้กางมุ้งอ่ะแท้ๆยุงมันไม่มีแล้วแล้วอึดอัดน้องสองคนแล้วก็บอกเดี๋ยวยุงมันจะกัดมันเนาะแม่เออเดี๋ยวเขาจะเอาผมให้ผู้ใหญ่ผมสองคนไอ้ผึ่งเราผึ่งแค่นี้สุขานญี่ปุ่นนะตังเราก็ไม่มีเซอร์ก็จะได้งานมาเป็ดผึ่ง50บาทแค่นี้ถ้าผมเนาะพอมืดแล้วไอ้ผ้าลูกไปอยู่ตายยังไม่ลิงก็ตึงมาก็เห็นก็หยิบผ้ามาห่มไว้จำได้หมดตั้งเด็กๆแล้วพอไอ้ลุงทิพย์เขามานอนด้วยชื่อเรื่องชื่อแอดลงมานอนกับพี่เดี๋ยวยุ่งกัดนะเดี๋ยวแม่เขาก็เอาไข่เปิดตู้เอาผ้าห่มมาห่มเสียมันจะนอนด้วยไปสวนไปขึ้นมะพร้าวเขาเนี่ยมันจะไปเราเข้าเอวเราเกลียดผู้หญิงเราไม่ชอบเขาไม่ได้ใส่เกงเขามีสปริงเลยนะสปริงมาถูกแล้วจักกะจีบอกขี่คอไหมนั่งขี่คอเออแบกดีกว่าถึงตัวติดแจ๊ะตั้งอายุ4ขวบเลี้ยงมันตีมาแม่เราปีว่าพ่อละกาจอถึงช่วยดูทางดูเป็นเมียมันอ่อนแต่เราต้องสิบสตีปีเดียวก็น้องที่บ้านนี่แต่เราไม่ได้เลี้ยงน้องนี่ไปเลี้ยงน้องผมก็แปลกมาอยู่นี่มาเลี้ยงน้องตีอีกเอ้าเออก็แปลกดีนะอยู่เลี้ยงมาอยู่บ้านก็ลมร่างเขาเลี้ยงให้อีกตีหน้าแบบตกอีกก็ยังตุ้มจับว่างได้อยู่นะก็หมุนไปหมุนมาไม่อาจเอาอุ้มข้าวอยู่ในครัวแล้วก็ตีนอกทองเป็นเดียวกูรวมเนี่ยเขาบอกเอ็งไปตีไม่แข็งตีไม่แข็งไปงานมันรั่วเดียววะเราไม่ได้ไม่แข็งอยู่ที่นี่ที่นี่ย่าคลีแกอยู่มากแล้วเป็นหมกขู่ตีทุกตีมานิ่งๆไม่นอนมีหน้ายาต่อกันโต๊ะต่อโต๊ะผมทราบที่พอลงเขาบอกเราไปแต่หน่อยใช่ไหมหน่อย
กแค่สักหน่อยก็รัวเลยกันหน่อยได้รัวครับลูกสำหรับแม่ฉันหน่อยเอารัวครับลูกสำหรับแล้วทำมือให้ดูเราเล็บปากให้เราเลยส่งสร้างเลยนั่งโตเป็นนั่งยองนกนี่นะลูกอย่างนี้เนี่ยก็รัวเนี่ยขับผ่ากันถึงหูหัวข้าวเลยไปจนนั่งโตจะเก็บเต็นท์นอนจะตอนนั้นบ้านยังไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่เป็นบ้านยังเล็กอยู่นะแล้วจุกเปียผมอยู่ด้วยพี่ใหญ่ชัยยะเขาอยู่ก่อนเราเขาก็มาเรียนแล้วนั่นฉันเขาแย่งเขาส่งมาเขาติดคล้องเครื่องคล้องแล้วล่ะคล้องมอนคล้องพายก็ติดคล้องแต่ละหน้ามันไม่ได้เรียนเขาแย่งเขาไม่ได้ติดคนละหน้าเขาส่งมานี่เขาส่งมาก่อนอาทิตย์เนี่ยเราเขาอยู่ไม่ได้อาทิตย์เราก็ไปอยู่ไอ้ที่มาอยู่นี่เราไม่ได้มาเองนะเพราะลมถูกไปนายพระมังกรโยมเนี่ยแต่พระลมร่างเขาบอกว่าเองจะไปอยู่กับในลมเขาไหมตกใจสิหูดีใจเลยเอองานพระมังกรศพถุงผ้าเฉามีเครื่องนอนว่าเองมาสิเองเตรียมผ้ามาด้วยแล้วข้าจะปราบเขาเองไม่ต้องบอกเตเทนะเองไม่ต้องบอกพี่เทเขาเรียกพี่เทเขาก็ไปลงติดเทนั่นแหละรวมร่างเห็นไม่ต้องบอกกันนะบอกเองไม่ให้ไปแล้วครับผมไม่บอกจะเชื่อไงคนฟ้าเลยตัวนั้นมันเดินถึงกันนะเกาะมันรถไม่มีเดินในสวนถึงไปนั่งพักสรุปร่างกับฝันเหมือนแต่งตัวรอเราแต่งตัวสู้กันไม่ได้ทำไมนุ่มๆอุ้ยผิดงงเนาะเกย์โอ้โหนุ่มๆสู้แต่งตัวกับสู้กันแล้วคือเต้นเขาร่วมร่างว่ามาแล้วเขาชื่อเดียวกันก็เป็นเพื่อนกันพ่อไอ้พ่อนะพ่อนรงเจ้าอ่อนเสร็จแล้วก็แนะนำเนี่ยลูกติดพี่เต้เขาจะไปอยู่ด้วยเอาไหมเอาโอ้โหดีใจไปเลยเรื่องเนี้ยแต่ตอนนั้นรวมก็ยังไม่ได้เห็นฝีมือครูครับตอนนั้นเขาเห็นว่าครูตีอะไรได้อย่างเขาเคยเห็นคุณรวมเคยเห็นครูตีอะไรไหมอืมเคยเห็นนะพวกตีเครื่องดนตรีอะไรโอ้ยครูตีนะไม่ว่าตอนที่ครูรวมเอาครูไปอ่ะเคยเห็นว่าครูตีอะไรก็พลุมร่างเขาบอกว่ามันทำลิเกได้แล้วพอได้แล้วมันไม่ได้เรียนหรอกเลยมากแต่ทางเธอมันก็พอฟังได้และตอนบ่ายๆเนี่ยมันมีวิกที่วัดโบสถ์นะพิทูลมันเทิงเนี่ยแล้วก็เป็นหลานเจเซก็มีเป็นพวกลิเกเรื่องเมียเขาเป็นนักเอกเขาเป็นโกปิดวิกที่วัดโบสถ์นั่นแหละตรงข้ามบ้านเตเทเยอะหน่อยตอนนี้ตอนนั้นพี่สมพ่อยสักเนี่ยเขาเป็นคนละหน้าจูครูก็ตีเขาให้เขาแล้วเขาจะบอกกับเตเทว่าเขาเรียกพี่เทคุณคล้องต้องไปหาแล้วควรมันตีดีแล้วแล้วก็ตีคล้องให้เขาเราเรียนยังได้4วันไม่ตีคล้องก็เพลงไปทีแรกต่อผู้โขงช้าทั้งส่วนเนี่ยเขาจะต่อโขงช้าเสมอนะเสมอเชิดแล้วก็เรียนไปเหมือนยังโขงเย็นตอนท้ายแหละผมไม่เอาตั้งสาธุการแต่นี่มาอยู่ก็รวมบนนี่ก็ให้ผมสาธุการหอกรัวนะเปลี่ยนทั้งส่วนเนี่ยก็จะตีเสมอเชิดช้าเชิดรัวผมตำนานเจ้านายก็ไปวันแรกที่เตเทแกจะมาจะมือให้ต่อได้ต่อตลอดการก็เสมอเสมอธรรมดาเนี่ยขุมเท้าคุณบอกขุมเท้าต่อไปจะถึงกลมทำงานจะกลมด้วยแต่พ่อเขาก็ยังนั่งอยู่พ่อนะครับเขารู้จักกันปีเดียวเขาเรียกพี่เช่นพี่เช่นมันอยู่บ้านมันเรียนพร้อมนะเปล่าเดี๋ยวพ่อเขาบอกเครื่องไม่มีตะละนาดกระจอนั่นแหละนาดทุ้มผืนนาดเอกสองผืนว่าทำไมมันตีคล้องเลยเต้นก็แล้วมันต่อเพลงรูดรูดจนไปได้จนถึงชำนาญแล้วบอกพ่อนะทำไมยังไม่ต่อนะผมจำได้นะเตียนอะไรก็ว่าดีนะจำได้แน่นะแน่ครับเอาละเอาแค่นี้ข้าสอนมันตั้งหลายคนแล้วศึกษาเหมือนเคยต่อถึงแค่นี้เลยแกต้องให้แค่นั้นชำนาญจบต่อมาอย่างต่อที่หลังตีไม่มีลืมตีน้องคอมมือพ่อก็นั่งยิ้มเขาบอกไม่เคยเรียนอะไรคอมนะเออสนใจแบบเจ๊ๆครับว่าละเคละคือว่าเวลามีวิกนะตอนบ่ายเนี่ยจะจ้างเขาจะไปรับแต่
มันยกอำนาจใส่เรือนาแห่